วันนี้ตลาดหุ้นไทยก็เปิดตลาดหุ้นไทยนะครับก็ปิดในช่วงของการซื้อขายที่เฝ้ารอการเลือกตั้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าภาพของตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยวันนี้ถือว่ามีความคาดหวังว่าสหรัฐจะมีการผ่อนคลายเรื่องของนโยบายการเงินมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรื่องของเงินเฟ้อนั้นถือว่าออกมาต่ำกว่าที่คาดกันไว้นะครับสำหรับฝากฝั่งของทางสหรัฐก็เป็นปัจจัยที่หนุนนะครับให้ตลาดหุ้นยุโรปวันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็เคลื่อนไหวในแดนบวกช่วงของการเปิดตลาดนะครับน่าจับตาหลังจากนี้ก็คือธนาคารกลางของอังกฤษจะมีท่าทีอย่างไรกันต่อไปครับก็เรียกได้ว่าการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของทางสหรัฐนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาตัวเลขที่ออกมานะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 นะครับเป็นการต่ำกว่าช่วงของเดือนที่ผ่านมาก็คือร้อยละ5แล้วก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์กันไว้นะครับว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ5เช่นกันพอเป็นแบบนี้นะครับคาดการณ์ว่านโยบายการเงินของทางสหรัฐที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนมันจะทำให้แนวโน้มการผ่อนคลายดอกเบี้ยอาจจะลดทอนลงไปพอภาพออกมาเป็นแบบนี้นะครับตลาดหุ้นยุโรปนะครับหลากหลายตัวเลขนะครับ CAC 40ของฝรั่งเศสนะครับก็บวกขึ้นมาร้อยละ 0.61 นะครับขณะที่ DAX ของเยอรมนีนะครับบวกขึ้นมาร้อยละ 0.08 แล้วก็ฟูซี่ร้อยนะครับบวกขึ้นมาร้อยละ 0.22 ครับมาดูฝากฝั่งของหุ้นเอเชียกันบ้างนะคะส่วนใหญ่เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆค่ะลงสู่ระดับต่ำในวันนี้เพราะว่าข้อมูลเงินเฟ้อของจีนนี่แหละค่ะที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดการบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ช้าลงในประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในเอเชียนี้ก็ทำให้เกิดข้อสงสัยมากขึ้นเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังโควิดในจีนและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อตลาดนะคะทำให้ภาพรวมของตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียบวกลบสลับกันไปมีเพียงนิกเกอิตลาดหุ้นของญี่ปุ่นที่บวกขึ้นมาได้ร้อยละ 0.02 นะคะที่เหลือปรับตัวร่วงลงค่ะหางเซ็งฮ่องกงค่ะลงไป0.09 นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนก็ปรับตัวลดลงไป 0.29 ฝากฝั่งของ Straits Times สิงคโปร์ลงไปร้อยละ 0.42 คอสปี้เกาหลีใต้ลงเช่นกันค่ะร้อยละ 0.2 แล้วก็เวสเต้ไต้หวันนะคะปิดลบลงไปร้อยละ 0.81 ค่ะขณะที่ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยนะครับหลังจากวิ่งมาแรง3วันวันนี้เริ่มมีสัญญาณการผ่อนเกียร์ลงมาบ้างนะครับคาดหวังเรื่องการเลือกตั้งกันไปแล้วราคาหุ้นที่ปรับเพิ่มขึ้นเริ่มมีนักลงทุนเทขายทำกำไรไปนะครับที่สุดแล้ววันนี้ก็ปิดลบลงไปแม้ว่าในช่วงต้นการซื้อขายของภาคเช้าจะมีการบวกขึ้นมาแรงกว่า7จุดด้วยกันนะครับบรรยากาศการซื้อขายจะเห็นแรงขายทำกำไรในหุ้นที่มีการประกาศงบนะครับออกมาดีนะฮะก็ดีกว่าตลาดคาดไว้ก็ทำให้ราคานั้นมีการปรับย่อลงมาวันนี้เองเซ็ตอินเด็กซ์นะครับช่วงต้นเนี่ยต้องยอมรับว่าได้รับแรงส่งนะฮะจากเรื่องเงินเฟ้อสหรัฐที่ต่ำกว่าคาดแต่ว่าในช่วงการซื้อขายนะครับตลาดก็มีการคำนึงเหมือนกันว่าแม้จะต่ำกว่าคาดนะฮะแต่ก็ยังถือว่าสูงกว่าที่แนวโน้มที่เฟดตั้งใจอยากจะเห็นก็คือร้อยละ2นั่นเองนะครับทำให้ยังไม่ตัดโอกาสนะครับที่เฟดจะยังคงเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อไปแล้วก็ใกล้เข้าสู่ช่วงของการเลือกตั้งนะครับเซนติเมนต์เชิงบวกน่าจะยังมีอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะชะลอความร้อนแรงหัวบ้างนะครับเพื่อรอความชัดเจนผลการเลือกตั้งนะครับวันนี้เซตอินเด็กซ์นะครับก็ติดลบไป 2.16 จุดนะครับปิดที่ 1,567 จุดมูลค่าการซื้อขาย 52,000 กว่าล้านครับส่วน5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดในวันนี้นะครับเรามาดูตัวเลขกันครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นกลุ่มขนาดใหญ่นะครับ KBank ยังมีแรงซื้อเข้ามานะครับบวกมาร้อยละ 0.31 CPO นะครับบวกมาแรงนะครับร้อยละ 2.28 นะครับแล้วก็แมคโครนะครับบวกมาร้อยละ 2.5 ครับขณะที่ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับวันนี้หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กครับมาดูกันครับความเคลื่อนไหว MAI นะครับในวันนี้เองก็มีทิศทางที่ปรับย่อลงเช่นกันนะครับปิดที่502จุดติดลบไป 1.99 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย 1,919 ล้านบาทครับมาดูตลาดโภคภัณฑ์กันหน่อยนะคะทั้งทองคำกับน้ำมันนะคะส่งตัวค่ะอย่างทองคำส่งตัวในการซื้อขายวันนี้ค่ะมีข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐผ่อนคลายลงเล็กน้อยเมษายนแต่ก็ยังอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ2บางส่วนมองแนวโน้มว่ากรรมการเฟดอาจจะดำเนินนโยบายฮอกเกชก็เป็นได้เพื่อกดดันเงินเฟ้อให้อยู่หมัดนะคะทำให้สปอตโกลงไป7.90เซนนะคะเหลือร้อยละ 0.39 อยู่ที่ 2,000 กับอีก29เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ส่วนน้ำมันนั้นปรับตัวบวกขึ้นได้ค่ะตามการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์นะคะรวมไปถึงสัญญาณของอุปสงค์เชื้อเพลิงของสหรัฐที่ปรับตัวดีขึ้นแต่ว่าการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันยังถูกจำกัดตามสัญญาณเศรษฐกิจจีนที่อ่อนแอกว่าคาดนะคะล่าสุดวินาทีปัจจุบันนี้ทั้ง WTI แล้วก็ Brent บวกขึ้นมาได้นะประมาณร้อยละ 1.1 ด้วยกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ